ไม่สาวสุดสตรองปลื้มใจหนุ่มคนใหม่เข้ากับลูกชายได้ดีชีวิตช่วงนี้หัวใจก็กลับมากระชุ่มกรทีช่วยอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวคนเก่งเจ้าของฉายาแพทแปดจีแพทณปภาตันตระกูลหลังหลุดโป้ซุ่มคุยกับหนุ่มนอกวงการคนหนึ่งที่อายุห่างกันถึง14ปียืนยันว่ายังไม่เรียกแฟนแม้สถานะจะคุยกันมานานนับปีแล้วก็ตามล่าสุดแพทณปภาได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโซเล่าถึงหนุ่มคนใหม่ให้ฟังว่าความรักครั้งนี้ไม่เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแถมคนนี้เข้ากันกับเรามากและเข้ากันได้ดีกับลูกชายน้องเรซซิ่งที่สุดแล้วไปรับไปส่งไปเที่ยวเล่นด้วยกันตลอดซึ่งเรซเรียกหนุ่มคนนี้ว่าคุณนะด้านสาวแพทเผยว่าตั้งแต่มีคนนี้เข้ามาในชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นมีความสุขในทุกวันฝ่ายชายคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆกันตลอด